โอ้ยแปดอ่ะแปดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแปดเอ้ยกลับบ้านไม่รู้แหละโอ้นี่ยิงกันหน้ามันนะก่อนมันนะหลบมันนะอุ้ยมึนตายแน เนี่ยล่วงเป็นนกเลยสัตว์ขวางเยอะแล้วก็ย่าบินมาตรงนี้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยนี่มันวัฏจักรนี่หว่าไอโอ้พี่น่าสงสารเหี้ยแล้วก็ย่าบินมาตรงนี้อีกใช่ไหมเอออ่ะไอ้เหี้ยน่าสงสารสัตว์เหี้ยรังแกน้องโอ้ยยิงกูทำไมเนี่ยเทโอ้พุ่นน่าสงสารนี่สัตว์บินกลับมาที่เดิมแล้วก็บินไปใหม่เออมันโดนบอกเพชรไหนเนี่ยนะบอกเพชรอยู่ไหนยิงยิงกระบอกเพชรมันยิงกระบอกเพชรเออนี่ไงร้อยเนี่ยไอ้กระบอกเพชรมันก็ที่โกงอ่ะกระบองเพชรเฮ้ยล้มแล้วโอ้โหแต่นี่ตัวเล็กกว่าว่ะเลือดนักสู้มันอยู่ในตัวจริงๆธนูเมลีมันจะฉักเดิมไปไหนแล้วน่ะอ๋อไงอะไรๆๆเฮ้ยไอ้ต้นสาสัตว์อ่ะแล้วก็ไปต่อแล้วก็แฝดต่อนะจ๊ะโอ้เทคนิคกันล่าเทโอธรรมดาแค่นั้นทั้งวันก็ยังได้ของเตกละโอ้โหแปดสามวันอะไรกันไอ้โอ้กูดอกเองกูก็ล่วงละไอ้เหี้ยกลัวไม่มีใครแปดไงกลัวไม่มีใครแปดกันอ่ะ
เอาละเอาละวัฏจักรดักมันเอาไม่มีใครยิงเนี่ยกลัวละกลัวละเนี่ยความเกรงใจเริ่มเกิดขึ้นเฮียไม่มีใครยิงเนี่ยความเกรงใจเริ่มเกิดขึ้นก็ไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมติว่าฟ้าขีดทิศลมสร้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเข็นฆ่าอีกพวกเพราะว่ามันดูต่างไม่สะอาดประหลาดมันพิกลถึงได้ยังมีคนถูกดินฝังล่างถูกล่า